TAPO C500 by TP-Link เป็น IP camera ที่เป็นแบบมินิโดมนะครับซึ่งสามารถที่จะแพนทิ้วได้และเขาสามารถหมุนตามวัตถุได้นะครับมี AI tracking และสามารถบันทึกได้ในตัวผ่าน micro SD card หรือว่า TAPO Care ที่จะเอาขึ้นคลาวด์ได้ในทันทีเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปรีวิวให้ดูกันครับสำหรับคนสนใจดูการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับสินค้ารับประกันสูญไทยแท้1ปีสวัสดีครับผมพัทจากทีพัทรีวิวและนี่คือ TAPO C500 ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์หลายอย่างที่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเราไปดูภาพจริงกันครับกล้องตัวนี้เป็น Outdoor Wi-Fi Camera ซึ่งป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65 ทนแดดทนฝนและมีความละเอียดที่ Full HD Live View ไม่ว่าจะดูภาพเรียลไทม์หรือบันทึกก็ได้ความละเอียดที่ Full HD 1080p คมชัดอย่างตัวอย่างนี้ทะเบียนรถที่อยู่นอกบ้านยังเห็นเลยนะในราคาย่อมเยาแบบนี้ TAPO C500 มาพร้อมกับ Person Detection และ Motion Tracking ครับโดยใช้ Smart AI เข้ามาช่วยเมื่อมีบุคคลผ่านหน้ากล้องก็จะตรวจจับได้แจ้งเตือนเราในสมาร์ทโฟนและสามารถที่จะหมุนตามได้ด้วยนะครับว้าวกล้องตัวนี้เก็บภาพแนวนอนได้รอบ360องศาและก้มเงยได้130องศาครับดังนั้นไม่ว่าคนนั้นจะ move ไปที่ไหนกล้องก็ตามได้และตามทันครับโดยจากประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะว่าจะให้กล้องบันทึกตลอดเวลาหรือบันทึกเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนไหวเลือกตามช่วงเวลาได้เลยครับผมขอเจาะส่วนของการตรวจจับและแจ้งเตือนนิดนึงครับ Motion Tracking กับ AI Detection จะแยกกันการตรวจจับบุคคลจะอยู่ในส่วนของ AI ครับกดเข้ามาจะเป็น Person Detection ซึ่งเราสามารถเปิดได้ตั้งความไวหรือ Sensitive ได้ถ้าไวมากก็ตรวจจับคนได้เร็วมากและ motion tracking ก็จะทำงานต่อมาครับอะไรที่เคลื่อนไหวในหน้ากล้องก็จะมีการ tracking ได้หรือการหมุนก้มเงยติดตามวัตถุได้แหละครับอย่างตัวอย่างผมอยู่นอกบ้านมันก็ตามผมได้และตามได้ดีด้วยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยคือแบบติดหนึบหนับเลยเดินไปไหนก็แพนตามหรืออย่างสิ่งของนะครับเช่นรถยนต์เนี่ยเขาก็สามารถแพนตามได้เหมือนกันนะครับถอยเข้าบ้านมาแบบนี้เขาเห็นปุ๊บกล้องก็แพนตามเช่นกันโดย TAPO C500 ก็จะแพนตามตลอดที่วัตถุนั้นเคลื่อนไหวครับมีรีมาร์คไว้นิดนึงครับว่าอย่าเอาไปส่องพุ่มไม้เพราะถ้าพุ่มไม้เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็แพนตามเหมือนกันส่วนการดึงไฟล์ออกมาก็ทำได้ง่ายดายครับอยากได้ไฟล์ไหนก็ติ๊กติ๊กไปแล้วกดดาวน์โหลดมันจะเซฟทูอัลบั้มอย่าง iPhone เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในอัลบั้มเลยครับนำไปใช้ต่อส่งไลน์สบายสบายและยังตั้งในส่วนของอะลาร์มได้ว่าเมื่อตรวจเจอบุคคลสิ่งของจะให้มีการแจ้งเตือนเป็นแสงเป็นเสียงหรือไม่ทั้งหมดนี้ตั้งค่าแยกได้หมดเลยครับเสียงเตือนสามารถเลือกได้2เสียงและอีกหนึ่งความพิเศษคือรุ่นนี้สามารถคัสตอมซาวด์ได้เองครับอยากไล่โจอย่างไรอัดเสียงไว้ได้เลยครับฮ่าๆเข้ามาทำอะไรนะครับทาโป้ C500 เห็นนะเราเห็นนายแล้วนะสุดหล่อออกไปจากบริเวณบ้านนะครับส่วนการแพนทิวหรือว่าก้มเงยตัวกล้องคุณก็สามารถควบคุมได้จากแอปพลิเคชันทาโป้รองรับทั้งบน iOS และ Android อย่างมือถือผมต่อ 4G อยู่ก็แพนทิวกล้องได้จะบันทึกผ่าน micro SD card ภายในสูงสุดที่512 GB หรือจะสำรองไฟล์ขึ้นคลาวด์ที่เรียกว่า TAPO Care บันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหวอันนี้เสียเป็น subscription รายเดือนนะครับแต่ก็สามารถทดลองใช้ได้1เดือนก่อนในกรณีเลวร้ายไม่มีเมมกล้องโดนขโมยเราก็มีไฟล์สำรองบนคลาวด์ที่สามารถดูได้ตลอดครับภาพกลางวันคมชัดไปแล้วลองมาดูภาพกลางคืนบ้างครับกลางคืนจะเป็น Night Vision 98 ft คือมี IR infrared ที่ส่องไกลออกมาได้ประมาณ30เมตรนั่นแหละครับบ้านพักอาศัยทั่วไปเพียงพอต่อการใช้งานโดยในไลฟ์วิวเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นไนท์โหมดหรือโหมดออโต้ถ้าแสงพอก็จะตัดเป็นภาพสีให้เราครับนอกจากนี้ตัวกล้องยังรองรับ two way audio มีไมค์และลำโพงในตัวที่สามารถสนทนาได้ TAPO C500 TAPO C500 รุ่นนี้ลำโพงดังใช้ได้เลยครับรุ่นนี้ลำโพงดังใช้ได้เลยครับพี่ไรเดอร์มาหน้าบ้านเนี่ยเราก็กดคอไปได้เลยและที่เจ๋งนะครับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนอกจากมาร์คในส่วน privacy zone ได้แล้วอย่างตัวอย่างนี้ตรงประตูผมไม่อยากให้เห็นผมก็ตั้งเป็น privacy zone ไปครับตอนบันทึกมันก็จะเป็นสีดำแต่ในบางช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านกังวลและต้องการ privacy แบบสูงสุด TAPO C500 จะมี physical privacy mode ครับหน้าเลนส์จะถูกพับเก็บเข้าไปครับ Whoa. เรียกว่าปลอดภัยอย่าง 100% ไม่มีการบันทึกภาพและบันทึกเสียงอย่างแน่นอนสุดท้ายเรื่องของการติดตั้งครับกล้องตัวนี้เป็น Wi-Fi camera ดังนั้นเนี่ยขอแค่สายไฟเส้นเดียวเท่านั้นไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยากอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มามีสายที่ยาวมากประมาณ3เมตรและขาเมาส์ของกล้องสามารถตัดได้2แนวนะจะเป็นด้านบนยึดฝ้ายึดเพดานหรือจะเป็นยึดผนังยึดเสาก็ได้ครับ
โดยสระผมไม่อยากเจาะรูก็ยึดเป็นเคเบิลไทยครับโดยในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งให้เพิ่มเติมเล็กน้อยครับใครมองหากล้อง Wi-Fi ติดนอกบ้านมีสมาร์ท AI ตัวนี้ราคาย่อมเยาและน่าสนใจเลยล่ะครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิวทาโป้ C500 by TP-Link ครับสินค้ารับประกันศูนย์ไทยแท้1ปีนะครับในราคาย่อมเยามากๆเลยสำหรับคนที่สั่งซื้อตัวเดี๋ยวเพิ่มเติมการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทธีพัทรีวิววันนี้ลาไปก่อนฝาก Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ